รุธนภักดิ์ชาสินีคว้ารองแชมป์คู่ผสมไทยเปโอเปน2022การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการโยเน็กไทเปโอเปน2022ที่กรุงไทเปไต้หวันเมื่อวันที่24กรกฎาคม2565เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีนักกีฬาไทยผ่านเข้ารอบมาประเภทเดียวในประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุธนภักดิ์อุปทองกับนั่งชาสินีกรีภาพคู่มืออันดับ158ของโลกแพ้ให้กับลีชุนไห่กับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ71ของโลกจากฮ่องกง 0-2 เกม8 21และ9 21ไตเติ้ลรุธนภักดิ์กับนั่งชาสินีคว้ารองแชมป์ประเภทคู่ผสมแบดมินตันโยเน็กไทเปโอเปน2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์300พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 693,500 บาทเมื่อวันที่24กรกฎาคมคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับคู่ผสมดาวรุ่งอีกคู่ของไทยไตเติ้ลนั่งซึ่งเป็นนอคู่ผสมคลื่นลูกใหม่ที่เพิ่งจับคู่กันในต้นปีนี้แต่ถือว่าทำผลงานได้อย่างดีเป็นคู่ที่น่าจับตามองและสตาฟโค้ชภายใต้การดูแลของโค้ชเอมานีพงษ์จงจิตจะต้องดูแลเพื่อพัฒนาต่อไปการเข้าชิงครั้งนี้ถือเป็นการเข้าชิงครั้งที่3แล้วของทั้งคู่โดย2ครั้งแรกช่วงต้นปีเป็นการเข้าชิงในรายการระดับอินเทอร์ชาแนลแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้าชิงในระดับเวิลด์ทัวร์300ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าแชมป์ไทเปโอเปนมาครองได้ในวันนี้แต่ก็ฝ่าฟันคู่แข่งมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศและเป็นการพัฒนาที่รวดเร็ววันนี้ทั้งคู่ได้ประสบการณ์ที่มากมายกับคู่แข่งมือเก่าจากฮ่องกงโดยต้องยอมรับว่าด้วยประสบการณ์ที่เป็นรองและเป็นการเข้าชิงในรายการระดับเวิลด์ทัวร์เป็นครั้งแรกทำให้ทั้งสองคนดูมีอาการตื่นเต้นเล่นไม่เป็นธรรมชาติไม่สามารถควบคุมเกมได้ขณะที่คู่ฮ่องกงเป็นคู่ใหม่ก็จริงแต่ทั้งสองคนผ่านเกมระดับสูงมามากโดยเฉพาะลีชุนไห่เคยเป็นมืออันดับ6ของโลกมาแล้วเชื่อว่าทั้งคู่จะมีกำลังใจที่ยอดเยี่ยมกับความสำเร็จอีกขั้นในวันนี้เพื่อจะมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือกันต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่พัฒนาเกมการเล่นต่อไปในอนาคตหลังจากเกมวันนี้เชื่อว่าทั้งสองคนจะได้รับประโยชน์ประสบการณ์และบทเรียนที่นำไปสู่การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อพัฒนาต่อไปคุณหญิงปัดมากล่าวเพิ่มเติมว่าขอเชิญชวนแฟนกีฬาแบดมินตันร่วมส่งใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ที่สุดของเมืองไทยในศึกโตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565หรือที่เรียกกันว่าศึกชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาทโดยจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่2ถึง7สิงหาคม2565ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเป็นการเก็บสะสมคะแนนเพื่อจัดอันดับมือนักแบดมินตันของประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักแบดมินตันไทยทุกระดับได้ทดสอบฝีมือเพื่อชิงความเป็นเลิศสำหรับนักกีฬาที่ครองตำแหน่งชนะเลิศใน5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมจากได้สิทธิ์เป็นตัวแทนนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยโดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะใช้ระบบแชลงแบบ VAR โดยนักกีฬาสามารถขอแชลงได้เกมละ2ครั้งในช่วงระหว่างการแข่งขันเพื่อให้นักกีฬาของไทยได้เรียนรู้การใช้ระบบแชลงควบคู่กันไปคุณหญิงปัดมากล่าว